เมื่อก่อนนะคะที่โรงเรียนจะมีปัญหามากถ้าปัญหาใดที่คล้ายๆกันผู้บริหารก็จะเชิญผู้ปกครองมาพบคุยในหลังเลิกเรียนประมาณสัก2ทุ่มนะคะคุณครูผู้ปกครองและก็นักเรียนที่เป็นรายกรณีจะเข้ามาร่วมกันหาทางแก้ปัญหาส่วนที่เป็นกรณีแตกต่างกันเราก็จะไปเยี่ยมบ้านนะคะหลังจากการใช้สื่อเนี่ยทำให้มีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเด็กๆ ก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นในฐานะคุณครูแนะแนวเนี่ยลดความเหนื่อยความล้าที่จะต้องไปตามแก้ปัญหาถึงบ้านนะคะลดลงเป็นจำนวนมากค่ะเด็กส่วนมากนะคะจะมีความรับผิดชอบในตัวเองช่วยกันทำงานแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ตามสื่อไม่ตามแฟชั่นนะคะทำให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองค่ะสื่อมีส่วนช่วยมากเลยค่ะ